3. ฆตาสนชาดกว่าด้วยภัยเกิดจากที่พึ่งพญานกโพธิสัตว์เห็นเปลวเพลิงลุกโพลงจากน้ำจึงชวนพวกนกไปอยู่ที่อื่นว่า133ความเกษมสำราญมีอยู่บนหลังผิวน้ำใดบนหลังผิวน้ำนั้นมีศัตรูเกิดขึ้นไฟลุกโพลงอยู่ท่ามกลางน้ำวันนี้จะอยู่บนต้นไม้ซึ่งเกิดที่พื้นดินไม่ได้อีกพวกเจ้าจงพากันบินไปยังทิศต่างๆเถิดวันนี้ที่พึ่งของพวกเรามีภัยเกิดขึ้นแล้วฆตาสนชาดกที่3จบ